ท่านผู้ชมคะมาช่วงที่2แล้วคุณก้องมีประเด็นเดือดตอนนี้ใช่ค่ะนะครับก็อย่างที่บอกแหละรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนโยบายแต่ละนโยบายเนี่ยถ้าดูกันจริงๆเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนทิ้งไปตามๆกันคือครบทุกเกษตรกรทุกกลุ่มแล้วคุณนึกทั่วทุกภูมิภาคเอางี้เริ่มตั้งแต่ตอนที่น้ำตาไหลเรื่องสำปะหลังเรื่องข้าวเรื่องลำไยเรื่องสับปะรดสับปะรดเจอทุกเรื่องเลยนะตอนนี้สับปะรดยางพาราใช่พอแล้วไปแล้วปาล์มไปหมดแล้วคือตอนนี้แต่ผมนึกไม่ถึงวันนี้เนี่ยสิเป็นประเด็นเรื่องยาสูบไม่เคยนึกว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะท่านผู้ชมคะชาวบ้านจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ชัยภูมิแล้วก็หนองคายแล้วก็เชียงรายค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน30กว่าจังหวัดนะคะที่เขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะจากกรณีของนะการที่นะภาษียาสูบเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000% จาก10บาทก็เป็น100บาทโดยไม่มีเหตุผลนะชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนเพราะต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นนะพวกพ่อค้าก็จะผลักดันให้เกษตรกรเป็นผู้จ่ายนะคะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกใบยาสูบลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วอีสานบางจังหวัดโดยเฉพาะ30จังหวัดนี้นะคะก็เลยอยากจะขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาสูบนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนตามกฎกระทรวงที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยาสูบพ.ศ. 2555ล่าสุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรจัดเต็มและกฎกระทรวงของกำหนดอัตราค่าสแตมป์ยาสูบพ.ศ. 2555ก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจัดให้ค่ะส่วนวันนี้พี่น้องประชาชนก็คือไม่รู้จะไปพึ่งใครนะคะแล้วก็ไอ้กรณีนี้เนี่ยต้องคุยกับคนที่รู้เรื่องและเข้าใจซึ่งใครจะรู้เรื่องเข้าใจและใครจะเป็นตัวแทนไปกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนอย่างไรก็คงต้องถามเขาละนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมากันมากมายมากมายมากมายมาจากหลายจังหวัดเพชรบูรณ์ยกมือค่ะนะคะเพชรบูรณ์นะคะเชียงรายเชียงรายนะคะไกลก็มาน้อยหน่อยแล้วก็อะไรกันชัยภูมิ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 น้องคายน้องคายนะคะนะคะเพชรบูรณ์มากหน่อยนะคะ4จังหวัดทั้งหมดเนี่ยมีเกษตรกรถ้าคร่าวๆนี่ประมาณกี่คนรู้ไหมคะถ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 40,000 คนนะครับ 40,000 คนนะคะถ้ารวมแล้วนี่ปลูกประมาณ30จังหวัดครับจังหวัดละจำนวนไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่จะเยอะอยู่ทางโซนทางเหนือใช่ไหมครับทางจังหวัดเพชรบูรณ์จะเยอะที่สุดหนองคายเอาเพชรบูรณ์ครับส่วนใหญ่ยาสูบเขาจะสูบในพื้นที่หนาวหนองคายประมาณกี่ค่ะก็หนองคายก็ประมาณคร่าวๆประมาณ 50,000 กว่าไร่ค่ะ 50,000 กว่าไร่ถามก่อนว่าทำไมเรายังสูบไม่ใช่ดิยังปลูกยาสูบอยู่ก็เนื่องจากว่านะครับว่ายาสูบนี่ปลูกมานานมากแล้วนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะน่าจะเกิน100ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปปลูกก็ปลูกได้นะครับจะต้องได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนใช่นะครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่เขาอยู่ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขาปลูกยาเส้นก็คือชาวนาเป็นคนเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ฝากไปว่าไม่ใช่ไปแยกคือชาวนา 100% ครับครับหลังจากปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟางเขาก็จะทิ้งไว้ในนาไร่นะครับเพื่อเตรียมเพาะปลูกยาเส้นต่อครับก็จะวนเวียนกันอย่างนี้ตลอดใช่ครับนะครับแล้วก็ปลูกกันว่ามานานไหมก็อย่างที่ผมเรียนเรียนแล้วว่าเป็น100ปีใช่ใช่เพราะว่าจังหวัดแถวบ้านดิฉันก็ยังปลูกอยู่ครับครับแต่ทีนี้ว่าปัญหาที่ว่ามาเก็บอากรสแตมป์เนี่ยทั้งที่พ.ร.บ.เขายกเว้นพันธุ์พื้นเมืองไว้นะครับคือมันมีการพิสูจน์ว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยปลูกเป็นพันธุ์เวอร์จิเนียนะครับคือพันธุ์เวอร์จิเนียนี่เป็นพันธุ์ต่างประเทศค่ะดังนั้นตามพ.ร.บ.ยาสูบ2509เนี่ยก็เลยกำหนดเก็บอากรสแตมป์ในอัตรากิโลกรัมละ1บาทนะครับซึ่งก็ใช้ตรงนี้มาตลอดนะครับทางนี้เราก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับก็เสียมาอย่างนี้ทีนี้เราไปมองว่ากิโลกรัมละ1บาทเนี่ยทีนี้ถามว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยฤดูหนึ่งเขาปลูกได้กี่ถุงนะครับประมาณนะครับอันนี้ผมเอากลางๆนะครับปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ครอบครัวหนึ่งก็จะได้ประมาณ100ถึง250ถุงครับครับถุงก็ถุงแบบนี้ป่ะถุงใหญ่10กิโลครับจะมีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเรียนคือถุง10กิโลเนี่ยปกติเราเสียตอน10 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า100บาททีนี้ผมเทียบง่ายๆนะครับอ๋อนี่ถ้า100ถุงเดิมเสีย 1,000 บาทครับก็กลายเป็น 10,000 บาทเป็น 10,000 บาทครับถ้า200ก็ 20,000
บางรายถึง400ถุงนะครับครับ40,000บาทตรงนี้เนี่ยที่ว่ารัฐจะต้องจัดเก็บไปซึ่งตรงนี้เขารับไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ในพรบเนี่ยบอกว่ายกเว้นให้พันธุ์พื้นเมืองใช่ไหมฮะใช่แล้วเขามาออกเป็นกฎกระทรวงได้ยังไงไปขัดกับพรบหรือเปล่าไม่เคยขัดอะไรเลยนะครับก็คือเป็นความจำยอมแต่แรกแล้วครับว่าจะเอาโอเคถ้าเวอร์จิเนียเนี่ยถ้าจะเสียกิโลละบาทมันก็เสียกันได้สรุปแล้วคือณเวลานี้เนี่ยชาวไร่เดือดร้อนมากกว่าเดิมยังไงเดือดร้อนยังไงอ่ะพี่อธิบายเดือดร้อนตรงที่ว่าเกษตรกรนะคะจะต้องมาติดสแตมป์เพิ่มเป็น100บาทนะคะสแตมป์ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะจะเป็นสแตมป์อีกตัวนึงอันนี้ค่ะค่ะสแตมป์10บาทแต่ก่อนเราจะติดอย่างนี้แต่ณเวลานี้นะคะเกษตรกรจะต้องมาติดแบบนี้เป็นแผงเลยเป็นแผงแล้วไม่ใช่แผงเดียว2แผ่นติดกันซึ่งเราก็ต้องไปซื้อสแตมป์หมายถึงว่าเราก็ต้องไปเสียภาษีตัวนี้จะมีมูลค่าแค่50สตางค์ต่อดวงครับค่ะอันนี้คือแผ่นนี้50บาทถ้า100นึงจะ2แผ่นค่ะต่อขึ้นหลังจากนี้เราติด2แผ่นเลยใช่ใช่ค่ะถูกต้อง2แผ่นใหญ่ๆตัวนี้ทีนี้ขาดทุนมั้ยหรือยังไงก็ขาดทุนค่ะขาดทุนเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้คือขาดทุนเลยชาวไร่ขาดทุนเลยเพราะว่าเกษตรกรไม่มีกำไรที่จะมาปลูกตรงนี้เพราะว่าต้นทุนที่การผลิตของเขาก็แพงนะคะค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรเขาก็แพงขึ้นค่าแรงงานเขาก็แพงขึ้นครับสมมติพี่เคยได้ประมาณต่อที่ปลูกอยู่ปีที่แล้วก่อนที่จะมาเสียภาษีขนาดนี้เนี่ยนะคะปีที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ในครัวเรือนนึงนะคะปีนึงนะคะจะได้เท่ากับ 100,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนแสนถึง 200,000 แล้วก็พอมาติดสแตมป์ขนาดนี้นะคะติดสแตมป์ตัวนี้นะคะรายได้ที่เขาจะได้เนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าครัวเรือนนึง 500,000 จะถูกอันเนี้ยตัดไปคือ 50,000 บาทอ๋อ 50,000 บาทแทนที่ 50,000 บาทนั้น 50,000 บาทแทนที่เขาจะได้ไปใช้หนี้ให้กับธกส.ใช้หนี้กับกองทุนที่เขาได้กู้ยืมมาเพราะว่าเกษตรกรนะคะจะปลูกยาช่วงเดือนตุลานี้ค่ะเริ่มปลูกเดือนตุลาเก็บเกี่ยวเดือนกุมภามีนาและก็เมษาซึ่งมีนาเมษาช่วงนั้นตามสัญญาของธกส.ต้องใช้หนี้นะคะแล้วตามสัญญาของกองทุนเงินล้านเกษตรกรจะต้องไปใช้หนี้แล้วถ้าเขาไม่มีรายได้จากตรงเนี้ยเขาจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เพราะว่า1การปลูกยาสูบเนี่ยเป็นพืชที่เป็นเศรษฐกิจของเพชรบูรณ์ครับเพราะว่าคือแล้วก็หนองคายด้วยนะคะทุกพื้นที่ที่ปลูกยาสูบนะคะตรงนี้ก็คือแล้วถ้าทางรัฐบาลไม่ให้เราปลูกยาสูบแล้วเราจะเอารายได้มาจากไหนนะคะปลูกข้าวนะคะก็โดนโกงนะคะแค่ทำกินปลูกให้ส่งเสริมปลูกกับข้าวโพดตอนนี้ข้าวโพดก็ราคาตกต่ำนะคะแล้วเราปลูกข้าวโพดเนี่ยก็คือเราใช้แค่ชีวิตประจำวันที่เราต้องหาเช้ากินค่ำแต่ถ้าปลูกยาสูบเนี่ยปีนึงเนี่ยเราจะปลูกครั้งเดียวในหนึ่งฤดูที่เราปลูกนอกนั้นเราปลูกไม่ได้นะคะทีนี้ถามหน่อยเวลาปลูกนี่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันสังเกตแถวบ้านดิฉันจะมีโรงบ่มจะมีพ่อเลี้ยงรับซื้ออะไรต่างๆนะโอเคเขาก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาก็ไปบ่มไปแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยคือเป็นยังไงคือต้องเอาไปขายให้ใครเวลาไม่ค่ะคือคนละส่วนกันคนละส่วนกันคือยาใบนะคะที่ว่าพิธีกรพูดอะค่ะเป็นโรงบ่มคือไม่ใช่อันนี้คนละส่วนกันคนละส่วนอันนี้คือจะเป็นยาเส้นยาสูบที่ทำมาจากบรรพบุรุษคือสืบทอดกันมาโดยหั่นเอายาใบนะคะมาหั่นเป็นเส้นคือทำแล้วเอาไปขายกันเองมีผู้แต่ละคนเนี่ยไปรับซื้อท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะไล่ทีละแผ่นตอนเลยตั้งแต่ปลูกนะคะกล้าเล็กๆอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บนะคะก็เด็ดใบมันมาใช่ไหมคะจากนั้นปุ๊บก็จะมาคัดใบนะคะคัดใบก็จะใช้แรงงานทุกขั้นตอนอ่ะเขาเรียกว่ารูดรูดเอาก้านออกรูดก้านออกคัดใบก็ต้องใช้แรงงานจากนั้นปุ๊บนี่คุณต้องมามัดมาแยกนะคะลำบากมากยาคัดมาแยกปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาคือใช้แรงงานทุกๆขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นนี่มาซอยครับต้องมีคนถนัดซอยนะคือใบมีดต้องบางมากนี่ต้องใช้กำลังคนคืออันนี้เขาเรียกเทคนิคชั้นสูงนะเป็นศิลปะอย่างคุณนี่ไปซอยไม่ได้นะศิลปะอ้าวจับจับจับทำไมดูถูกจับฉันเคยเห็นเขาซอยนี่ไม่มีทางอ่ะฉันเคยเห็นแล้วมือหัวมือขาดได้เสร็จจากนั้นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนผู้หญิงปากทำไมต้องตากไงอ่ะก็เป็นงานผู้ชายก็ซอยไปผู้หญิงก็ตากไปผมว่าผมถนัดงานแบบนี้มันเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนอ่ะนี่ตากเวลาตากก็ตัดคือผึ่งแดดนั่นแหละจากนั้นปุ๊บนี่
มันก็ออกมาเป็นแผงแบบนี้จากนั้นปุ๊บขั้นตอนเก็บแผงนี่ฉันรู้ขั้นตอนตรงนี้นะทำไปนะเนี่ยพูดพอฉันเคยทำนะพูดเล่นอันนี้นี่พอในแผงเขาเก็บจากแผงปุ๊บเขาก็จะม้วนม้วนม้วนเป็นแบบนี้นี่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 แล้วก็มาใส่ซองแบบนี้จากนั้นก็กระจายตามตลาดสรุปก็คือคนที่สูบยาเส้นเนี่ยน่ะสรุปก็คือ1เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน2เป็นอุตสาหกรรมยาเส้นภายในประเทศไทย3ก็คือคนสูบเนี่ยบอกให้มันเลิกก็ไม่เลิกหรอกคุณเข้าใจใช่ป่ะมันเป็น100ปีแล้วที่พี่เขาบอกทีนี้ ประเด็นก็คือว่ามันก็จะช่วยรายได้ภายในประเทศอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะลดการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากจะขึ้นภาษีและอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้เยียวยาบรรดาชาวไร่ที่ทำอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังคุณรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเกิดวิกฤตต่อชาวเกษตรกรแล้วแต่ไปเอานำเข้าบุหรี่นอกเข้ามาเยอะมากนั่นแหละถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้มีอินโดฟิลิปปินส์มีภาษี 0% ด้วยภาษี 0% ด้วยครับเพื่อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติค่ะเออแล้วทําได้รับการชี้แจงว่าไงเขาบอกว่าไงฮะทําไมอธิบายน้องชายอธิบายก็เขาก็จะดูแลเรื่องนี้ให้อ่ะค่ะเรื่องการเสียภาษีก็จะนำเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วก็ขอเสนอเรื่องหนึ่งก็คือยาพื้นเมืองอะค่ะคือตอนนี้มันหมดไปแล้วยาพื้นเมืองที่ใหญ่ๆนะมันไม่มีคือยาพื้นเมืองนี่เขากำหนดว่าไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือเป็นยาพื้นเมืองไม่ต้องติดอากรสแตมป์คือตรงนี้นี่มันเป็นการที่แบบว่าเอาเปรียบกันก็คืออยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะทุกวันนี้มันเป็นซีเดียวกันหมดแล้วเป็นอันเดียวกันหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะยาพื้นเมืองเป็นยังไงบ้างผมกังวลอย่างที่ว่าคือถ้าสมมุติว่าติดสแตมป์กิโลละ10บาทเนาะถุง100บาทเนาะเสร็จแล้วพอเกิดการปรับขึ้นเนี่ยจะปรับ 1,500 บาทต่อ1ถุงคราวนี้ยา 1,000 กิโลใส่รถปิกอัพไปนี่นะจะปรับ 150,000 บาทนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคราวนี้คราวนี้เจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีผลประโยชน์ขนาดนี้ก็หลับตานึกเอาใช่ไหมครับหลับตานึกภาพเอาว่ามันจะมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวค่าปรับ 1,500 บาทต่ออะไรครับต่อ10กิโลต่อ10กิโลต่อถุงเนี่ยต่อถุงที่เราบรรจุครับคือปรับ15เท่าค่ะปรับ15เท่าครับกองสแตมป์ 150,000 บาทราคายาเส้นยังไม่ถึงเลยแล้วคราวนี้ลองหลับตานึกภาพเอาว่าผลที่ตามมาจะมีอะไรต่อมาเจ้าหน้าที่เอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็มาเกี่ยวข้องกันหมดใช่ไหมครับเป็นที่หอมหวนใครจะอธิบายได้ว่าเราต้องการอะไรนะเวลานี้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นมีใครอยากจะพูดคืออยากให้อะไรเราต้องการอะไรตอนนี้ขออะไรจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าค่ะก็อย่างน้อยนะคะสิทธิของเกษตรกรคนหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็อยากจะให้ค่ะยกเลิกอ่ะกฎกระทรวงตัวเนี้ยค่ะข้อที่1อ่ะค่ะข้อของยาเส้นอ่ะส่วนอื่นของรัฐบาลคือเรารับได้หมดแต่ตรงเนี้ยเกษตรกรรับไม่ได้ค่ะอย่างน้อยพี่น้องตาดำๆนะคะที่ต้องอย่างเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองนะคะที่ว่าทำนาปลูกข้าวนะคะชาวเพชรบูรณ์นะคะไม่มีนา100ไร่พันไร่เหมือนชาวภาคกลางที่อื่นคือถ้าปลูกข้าวเนี่ยจะมีแค่เหลือแค่พอกินเองนะคะก็คือขายข้าวนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในแรงงานเพราะฉะนั้นเกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกยาสูบยาเส้นนะคะเพื่อเป็นอาชีพหลักเลยนะคะคือจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทั้งปีเลยนะคะเกษตรกรต้องวางแผนนะคะว่าปีนี้จะปลูกกี่ไร่จำนวนกี่ไร่ถึงจะพอกับค่าใช้จ่ายกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใช้หนี้ธกส.ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้หมดคือเป็นปากเป็นท้องของชาวเพชรบูรณ์ค่ะส่วนข้าวก็คือปลูกแล้วได้กินค่ะแค่ได้กินค่ะหรือไม่บางครอบครัวก็คือว่าไม่มีนาด้วยซ้ำไปก็ต้องซื้อข้าวกินใช่ค่ะใช่แล้วเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีภูเขามีอะไรต่างๆพื้นที่ลุ่มในการที่จะปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงที่ชาวเพชรบูรณ์ภาคภูมิใจนะคะก็คือขอเล่าประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับที่ว่าตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เราพอจะอ้างอิงได้นะคะตอนนี้ว่าเราประกอบอาชีพนี้มานานมากแล้วค่ะ120กว่าปีค่ะใช่เพราะว่าไม่ต่ำกว่าที่กล่าวไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นเกษตรกรนะคะยังไงเราต้องไปศึกษาส่วนนี้ให้ลึกค่ะที่หนูมีความรู้ทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพค่ะที่พ่อแม่หนูจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสียให้หนูได้เล่าเรียนมาค่ะณวันนี้นะคะครับค่ะทำไมล่ะคะเกษตรกรต้องลุกขึ้นมาปกติ
อย่างในอย่างหนูนี่นะคะจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาตรงนี้นะคะแต่ที่เราคือเดือดร้อนจริงๆเรามาจากหัวใจจริงๆค่ะของชาวรากหญ้าค่ะพวกเราจะไม่ค่อยได้เห็นม็อบเกษตรกรใบยาสูบคุณนึกออกปะไม่เคยเจอเลยเนี่ยเห็นไหมเรายังเกษตรกรเรื่องยังกงกงเรื่องกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเป็นธรรมดาแต่ครั้งเดียวทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำคือเขาอยู่กันเนี่ยมีความสุขดีมาเป็น50ครับเกือบเป็น100ปีแล้วล่ะใช่ค่ะมาทุนเราไม่เคยเรียกร้องทุนเราไม่เคยเรียกร้องไม่เคยมีเลยก็ไม่เคยรัฐบาลไม่เคยมาช่วยเหลือเราเลยนะคะบางปีนี่เหลือกิโล20 30บาทมาริกาอันนี้เป็นปรากฏการณ์เน่าเสียทิ้งโยนลงน้ำโขงก็มีค่ะแล้วก็อยากแล้วก็อยากให้มองเห็นนะคะว่าอัตราภาษีของบุหรี่นะคะเป็นเวลา50ปีนะคะที่ว่าเราได้ข้อมูลมานะคะขึ้นเพียง 84% นะคะแต่รัฐบาลชุดนี้นะคะมาขึ้นกับเรา 1,000% ค่ะสำหรับเกษตรกรตาดำๆเราคิดว่ามันหนักหนามากค่ะสำหรับภาระตอนนี้เขาถามเราบ้างไหมเคยไม่เคยถามเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะว่าเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะเราไม่เคยเขาไม่รู้เขาไม่มีข้อมูลเลยนะคะว่าเราปลูกยาเส้นกันยังไงเรามาหั่นสดเป็นเส้นเขาจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ว่าโรงงานยาสูบได้ไปส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์เบอร์เร่ที่ท่านต่างๆที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท่านได้ตอบคำถามของเกษตรกรนะคะเขาจะตอบโยงไปเกี่ยวกับโรงงานยาสูบของรัฐบาลที่เขารู้แต่เขาไม่เคยชายตาดูรองเกษตรกรเลยแต่ไม่ได้รู้เรื่องไม่คนละเรื่องค่ะแล้วมันคนละประเด็นไม่เกี่ยวมันจะใช้พรบเดียวกันแต่แยกแยะข้อยาเส้นกับใบยาแล้วทางเขาบอกสมมติว่าถ้ามีข้อมูลที่แท้จริงนะครับในการประกาศกฎกระทรวงแล้วปรับอัตราสแตมป์ยาเส้นเที่ยวนี้ถ้ารู้ข้อมูลจริงแล้วเขาจะไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะมันกระทบเกษตรกรโดยตรงนะครับคือกระทบมากนะครับแล้วก็เท่าที่รู้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีข้อมูลเรื่องยาเส้นเลยและกระทรวงเกษตรเป็นไปไม่ได้นะที่ไม่มีข้อมูลประท้วงก็ปิดข่าวค่ะประท้วงก็จริงๆประท้วงหลายจังหวัดเลยนะครับมีรูปมีอะไรมีมาคือปิดข่าวเราตลอดครับนี่ถ้าเกิดไม่บุกมากรุงเทพก็ไม่ได้ออกทีวีเหมือนกันเราก็จะไม่ได้รับรู้ด้วยนี่ดิฉันข่าวได้ข่าวว่าเขาไปสภานะข่าวก็งงๆเรื่องยาสูบเออมันคือเรื่องแรงงงคือทำข่าวไม่เป็นอ่ะถ้าเป็นข้าวมันยางปกตินะแต่นี่ไม่เคยนี่ขนาดจะขับรถมาบูสกายแกยังขับรถนู่นไปสีนครินทร์ลงเขาบอกว่าเขาจะเอาไอ้โรงงานยาสูบมาช่วยซื้อยาสูบครับคือจริงๆแล้วยาสูบที่มันมีเพิ่มขึ้นอยู่นะปัจจุบันนี้นะเกษตรกรเขาทำขึ้นส่วนมากเขาขายให้โรงงานยาสูบแล้วเขาไม่ได้ขายเขาก็มาหั่นเขาก็เลยมาซอยเองมันก็เพิ่มขึ้นแล้วจะให้โรงงานยาสูบมาช่วยไงคือแก้ปัญหาแบบนั้นไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกจุดถูกจะให้เขาช่วยไงอย่างน้อยนะคะก็อยากให้ไปมองลงไปสัมผัสกับชีวิตชาวเพชรบูรณ์ดูบ้างนะคะแม้แต่ความสำคัญอย่างที่เล่ามานะคะความหมายเกี่ยวกับเพชรความหมายเกี่ยวกับภูเขานะคะแล้วก็ไล่ยาสูบนะคะทีนี้จังหวัดอื่นๆเนี่ยนะใครมาจากจังหวัดไหนอีกเชียงรายเลยใช่น้องคายน้องคายด้วยชัยภูมิว่าไงชัยภูมิชัยภูมิครับชัยภูมิขยากให้ทั้งรัฐบาลเพิ่นซอยค่าสแตมป์ลดลงเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ต้นทุนมันสูงเกินไปบ่สามารถที่ผลิตได้นะครับมีเท่านี้แหละครับชาวชัยเท่าเดิมนี่เท่าใดละ2สตังค์นะครับกิโลละ10ก็กิโลละ1บาทถุงนึงกับ10บาท10บาทครับ10บาทอ๋อ2สตังค์ถุงนึงกับ10บาทครับแต่นี่มันถุงนึงมัน100บาทขาดทุนถ้าไม่ปฏิบัติก็ถูกขาดทุนใช่มั้ยเห็นติดบ่ได้หลายโพด 100%แล้วที่นี่เนี่ยเราปลูกเข็ดบอสรัฐบาลเข็ดลายประหารนี่เข็ดลายชอบมากเข็ดลายบอสเมื่อก่อนชอบมากตอนนี้เข็ดลายเดี๋ยวถามจริงๆแล้วเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยป่ะครับครับเป็นรายได้ของครอบครัวเพราะว่าก็พอเฮ็ดไฮเฮ็ดนาแล้วก็อยากให้มีแนวเสริมเนาะครับเพื่อได้เลี้ยงในครอบครัวเพื่อได้ส่งลูกเรียนอย่างแน่ค่าศึกษาของลูกของบุตรไปแล้วจากไหนจะประจุบไอ้ปลูกแนวอื่นมาปลูกปลูกแนวอื่นมันก็บ่แน่นอนมันบ่คือบ่เคยคันถ้าไปปลูกมันปลูกหยังมันก็ปลูกบ่ได้เนาะครับเนาะมันเป็นที่นามันไม่เข้าให้กันใช่มั้ยคือดินบรรพบุรุษเนี่ยแผ่นดินที่บรรพบุรุษเขาให้มาเนี่ยเขาปลูกไอ้นี่มาตลอดครับมันเฮ็ดมาแต่หลายสมัยแล้วนะครับหลายสมัยครับแล้วเจ้ามีกี่ไร่ผมก็มีเฮ็ดปีละ3ไร่นี่แหละครับอ๋อมีที่ดินอยู่
ครับมันมีเท่านั้นคนละ 3-4 ไร่เนี่ยทำนาด้วยครับครับพอดีเห็นไหมเห็นไหมคุณเชื่อไหมว่าคือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นครัวเรือนเล็กๆเนี่ยนะเขาจะมีที่ดินกันคนละ2ไร่3ไร่แล้วก็บางคนไม่มีที่นาด้วยซ้ำไปมีแต่ที่ไร่แล้วบางคนมีที่นาก็มีแค่3-4 ไร่คือไม่มีมากไปกว่านี้หรอกแล้วที่ดินเหล่านี้บรรพบุรุษให้มาเขาก็ไม่เคยที่จะขายเพราะมันเป็นแหล่งทำกินแต่ประเด็นคือว่าดิฉันมองว่าคือเหมือนออกนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยไปถามชาวบ้านเสร็จแล้วก็ทุบหม้อข้าวเขาอะคือมันเพิ่มขึ้น 1,000% มันไม่ปกติถ้ามันเพิ่มขึ้น 10% 5% เนี่ยแล้วพี่ฉันจะไม่ติดใจเลยเพิ่มขึ้น 1,000% กับเขาแล้วคุณไปเพิ่มพวกไอ้พวกบริษัทนำเข้าอ่ะอันนั้นช่วยเขาด้วยลดภาษีให้เขาด้วยใช่ไหมอย่างรถยนต์นี่ก็ไปช่วยทำไมล่ะรถก็ยิ่งเยอะแยะไปช่วยลดภาษีสรุปแล้วก็คือว่าเอาพวกเราเดือดร้อนก็แล้วกันและเดือดร้อนไม่ใช่แค่จังหวัดที่มาแต่30จังหวัดและแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ว่ากันไปลดหลั่นไปส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาเพราะชาวนาเนี่ยนะคะมีที่ดินจำนวนน้อยเสร็จเนี่ยเวลาฤดูกาลคือเวลาปลูกนาเสร็จปีละหนึ่งรอบเสร็จในที่เดียวกันนั้นเขาก็จะปลูกยาสูบปีหนึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์แค่2อย่างครับอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเรื่องภาษีซ้ำซ้อนเป็นไงตรงนี้นะคะจากผู้ประกอบการดิฉันจะพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าดิฉันให้เวลาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านประธานกรรมาธิการน่าจะช่วยได้ครับประธานกรรมธิการเกษตรหรือไม่ก็โฆษกเดี๋ยวให้เข้ามาชี้แจงเพื่อให้เขาได้ขอโทษนะคะกรรมธิการเขามีสิทธิ์เรียกรัฐมนตรีมานั่งทำความเข้าใจได้ฉันไม่มีสิทธิ์เรียกหรอกเรียกแล้วก็เขาก็ไม่มาหรอกไม่ฟังด้วยเราเป็นกระบอกเสียงให้เราเป็นกระบอกเสียงเดี๋ยวประธานจัดการนะคะพักสักครู่นึงก่อนค่ะ